อีกหนึ่งคดีที่ยังอยู่ในความสนใจของสังคมแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมาถึง9ปีแล้วนะคะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งสำหรับคดีเยาวชนขับรถชนรถตู้บนทเวเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนผ่านมา9กปีแม้ว่าสารดีการมีคำตัดสินให้คู่กรณีชดใช้เงินประมาณ26ล้านบาทแต่ว่าถึงเวลานี้ผู้เสียหายยังไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทางด้านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็แนะนำญาติผู้เสียหายว่า ให้มาร้องกับกระทรวงเพื่อที่จะช่วยสืบซัพ์บังคับจ่ายเงินเยียวยาได้ค่ะ นายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคดีนี้มีการฟ้องร้องในชั้นศาลจบกระบวนการแล้วโดยเฉพาะคดีแพ่งที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาสั่งให้ชดใช้เงินให้กับผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บประมาณ26ล้าน8แสนบาทซึ่งตามกฎหมายจำเลยต้องชดใช้เงินภายใน30วันแต่หากว่าเลยเวลาแล้วไม่ชดใช้ผู้เสียหายสามารถฟ้อง ร,ร้องขอให้สารขอหมายบังคับคดีเพื่อจะได้มีอำนาจเข้าไปสืบทรัพย์ก่อนยื่นให้กรมบังคับคดีอายัดทรัพย์สินเพื่อเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์หรือว่านำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดได้ซึ่งหากผู้เสียหายไม่สะดวกหรือว่ามีปัญหาการจ้างทนายสามารถเข้ามาร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้ได้ค่ะซึ่งการชดใช้สารระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า ผู้ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากคนที่นำรถไปขับแล้วเจ้าของรถพ่อและแม่ของผู้ขับรถก็ต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดสำหรับคดีนี้นะคะมีผลบังคับคดีเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่คำพิพากษาสารถึงที่สุด โดยระหว่างนี้ทั้ง2ฝ่ายยังสามารถไกล่เกี่ยกันได้เพราะว่าเวลาผ่านมา9ปีและทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยให้ค่ะ ขณะที่นายวารัญยูเกตชูหรือว่าตินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวก็เปิดเผยนะคะว่าเห็นใจฝั่งคู่กรณีมาโดยตลอดและค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงความจริงใจซึ่งตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมา คู่กรณีนั้นประวิงเวลามาโดยตลอดยอมรับว่าเงินชดใช้ที่ศาลพิพากษาเทียบไม่ได้กับเงินที่ต้องจ่ายไปแต่ก็ยินยอมเพราะอยากให้เรื่องนี้นั้นจบลงค่ะอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คือนางทวินเช้าเที่ยงคนนี้ละค่ะอาชีพร้อยมาลัยขายในตลาดที่จังหวัดราชบุรี เป็นแม่ของนายสาตราเช้าเที่ยงหรือว่าด็ตอร์เป็ดนักวิจัยไบโอเทคแห่งสอวอทชนักวิจัยหนุ่มอนาคตไกลนะคะแต่ว่ากลับต้องมาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งคุณแม่บอกว่าแม้สารแพ่งจะมีคำพิพากษามาแล้วสองเดือนแต่จนถึงขณะน,นี้ผู้ก่อเหตุกลับเมินเฉยไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆ ขณะนี้ก็ได้ร่วมกลุ่มกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนอื่นๆเพื่อเดินหน้าให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็อยากให้คนผิดได้สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำค่ะฟังเสียงคุณแม่สักหน่อยค่ะเราก็ดีใจแต่ทีนี้เขาไม่มีกำหนดเราถึงเด้นมานั่นกันรวมตัวกันเออ,เอ,อสามเดือนสอเดือนจะให้เขาไม่พูดไม่พูดเลยไม่มีกครพูดอะไรมาเลยเงียบอย่างเดียวใช่เขาเฉยอย่างเดียว เราก็รองานเรารอเรารอ,เรารอเขาอยู่รอศาลไอ้เรารอคําสั่งเขาว่ะเขาจะยึดทรัพย์หรือจะอะไรบังคับคดีหรือไงแเราก็รอแต่เขารอเราก็รอมาสองเดือนแล้วนะ ก็น่าเห็นใจนะคะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ชีวิตค่อนข้างลําบากถ้าลูกชายยังอยู่เนี่ยก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในช่วงค่าของวันที่27ธันวาคมปี2553บนทางด่วนดอนเมืองโทวเวขาเข้าหน้าสํานักงานปรมาููเพื่อสันติบริเวณใกล้กับมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาวยี่ห้อ Honda Civic ขับโดยนางสาวอารชรเทพพัสดิน,นออยุธยาหรือว่าแพราวาในขณะนั้นพุ่งมาชนท้ายรถตู้สาธารณะสีขาวยี่ห้อโตโย t a าไฮเอซึ่งมีผู้โดยสาร14คนจนกระเด็นไปประทะขอบทางอย่างแรงทําให้ร่างผู้โดยสารกระเด็นออกจากรถจนเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต9ศพค่ะ